วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับได้เวลาของเช้าข่าวเข้มวันนี้นะครับวันนี้วันอังคาร16พฤศจิกายนนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่มีการประชุมครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดกระบี่หรือว่าครม.สัญจรนะครับครั้งที่1ทับ2564นะครับเช้าวันนี้ตั้งแต่เวลา8โมงท่านนายกก็ไปถึงโรงแรมโซฟิเทลนะฮะโรงแรมโซฟิเทลกระบี่นะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะประชุมครม.กันนะครับโรงแรมนี้อยู่ที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ครับท่านนายกก็พร้อมแล้วนะฮะวันนี้มาในเสื้อนะครับชุดสีเหลืองเสื้อสวยนะวันนี้เสื้อพื้นเมืองมาสีแจ่มเลยใช่เมื่อวานนี้ก็ใส่เสื้อบราติกนะฮะใช่ครับเสื้อพระราชทานนะครับวันนี้แต่ละท่านมานะฮะท่านรัฐมนตรีแต่ละท่านนะฮะรัฐมนตรีท่องเที่ยวรัฐมนตรีทรัพยากรนะฮะก็จะประชุมไป9โมงนะครับท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับที่ห้องประชุมโพคีทาราโรงแรมโซฟิเทลนะครับโรงแรมแห่งนี้แล้วก็11โมงท่านนายกจะเป็นประธานการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่นะครับที่ห้องประชุมนี้แหละครับแล้วก็บ่าย2โมงนะครับคณะโฆษกรัฐบาลก็จะแถลงนะครับให้สื่อมวลชนทราบบ่าย2โมง40นายกจะเป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือปากเมงเปิดประตูสู่อันดามันนะครับที่ท่าเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอสีเก่าจังหวัดตรังครับจะไปที่จังหวัดตรังนะครับแล้วก็ห้าโมงครึ่งตอนเย็นท่านนายกก็เดินทางกลับนี่ครับวันนี้ทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปอาชาก็บอกว่าในการประชุมนะครับติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานภายใต้สังกัดของกระทรวงในพื้นที่กลุ่ม6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนั้นก็จะมีกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองแล้วก็สตูลนะครับ มีการรายงานถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติรวมถึงศักยภาพในการรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวสูงสุดตอนนี้แหล่งท่องเที่ยวในส่วนของกระทรวงทรัพยากรทางบกมีความพร้อม 100% นะครับส่วนทางทะเลเหลืออีกเล็กน้อยครับก็จะถือว่าพร้อมอย่างสมบูรณ์การได้ปิดแหล่งท่องเที่ยวทำให้ธรรมชาติฟื้นตัวได้เร็วในอนาคตก็จะมีการวางแผนหมุนเวียนการปิดอย่างเป็นระบบเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งมีความสมบูรณ์มีเวลาในการพักฟื้นตัวนะครับก็จากโควิดก็มีเรื่องของการล็อกดาวน์มีการปิดแหล่งท่องเที่ยวก็ปรากฏว่าการปิดแหล่งท่องเที่ยวในช่วงโควิดนั้นอย่างที่เราเห็นนะฮะสภาพความเป็นธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวก็ฟื้นกลับมานะครับนี่ผู้สื่อข่าวรายงานมานะฮะว่ามีการประชุมครม.นอกสถานที่ที่กระบี่นะครับปรากฏว่าที่บริเวณหน้าห้างโวกนะฮะเป็นห้างเก่าแก่ของทางกระบี่นะครับอยู่ย่านใจกลางเมืองเลยครับตรงนั้นจะอยู่ใกล้ๆกับสี่แยกมนุษย์โบราณนะฮะก็ปรากฏว่าตรงบริเวณหน้าห้างโวกปกติก็จะมีแผงขายโรตีเครื่องดื่มนะร้านกาแฟแล้วก็จะมีแผงขายลอตเตอรี่นะครับประชาชนโอดครวญกันมากครับว่าเลขรถนายกรัฐมนตรีหาซื้อไม่ได้ฮะวันนี้วันที่16พฤศจิกายนด้วยนะครับอ้าวเลขรถนะเลขท้ายเลขทะเบียนนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเกลี้ยงเลยนะฮะหาซื้อไม่ได้ครับและความจริงเกลี้ยงมาตั้งแต่ก่อนวันนี้เลยฮะหมดแผงไปตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนแล้วนะฮะก็ทำให้ชาวบ้านต้องหาซื้อเลขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนายกแทนอย่างเช่น602อย่างเช่นเลขเครื่องบินที่ท่านนายกได้โดยสารมานะเลขเครื่องบินก็เอานะฮะเลขเครื่องบินด้วยใช่เลขเครื่องบินหมดปุ๊บก็ไปหาซื้อเลขรถในขบวนของท่านนายกฮะเลขรถในขบวนติดตามนะฮะซึ่งก็จะทีนี้ก็จะมีอยู่มากมายฮะแล้วแต่สุดแท้แล้วแต่ใครจะชอบนะฮะนี่เป็นบริเวณหน้าห้างโวกนะฮะโอ้โหนายกนี้เลขตอนนี้ยังมีอยู่ไหมกองแปดค่ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะเตรียมแผนก่อนที่นายกจะมาอีกค่ะหมดก่อนที่จะมาอีกใช่ค่ะ
ตอนนี้ถ้าเราจะหาซื้อที่อื่นนี่พอจะมีไหมน่าจะต้องโทรไปทางกรุงเทพไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าอาจจะต้องวัดอื่นอาจจะมีราคามีขึ้นไหมไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจแต่ก็แต่กระบี่ตอนนี้เกลี้ยงค่ะพ่อใช่เกลี้ยงค่ะ88นอกจากเลขนายกและเลขอื่นอีกก็มีเลขแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งค่ะเลข534แม่น้ำหนึ่งนี่534ใช่นี่เห็นไหมพอเลขนายกเลขทะเบียนของรถท่านนายกหมดปุ๊บเนี่ยทีนี้ก็จะไปหาเลขเครื่องบินไปหาเลขในขบวนติดตามถ้าหมดแล้วนะฮะก็ยังหมดแล้วทีนี้ก็ค่อยไปเลขแม่น้ำหนึ่งเลขแม่น้ำหนึ่งนะครับนี่คือในวงการเนี่ยเขาพูดคุยกันนะฮะว่าถ้าปกตินะถ้าในยามที่ลอตเตอรี่ออกวันที่1วันที่16นั้นยามปกติเนี่ยเลขของแม่น้ำหนึ่งก็จะเป็นเลขที่ประชาชนคอหวยต้องการนะฮะเลขแม่น้ำหนึ่งมาก่อนและทีนี้อาจจะเป็นเลขของเจ๊ฟองเบียนะฮะเลขของท่านนายกตามมาแต่ถ้างวดไหนตรงกับการประชุมครม.นอกสถานที่นะครับเลขท่านนายกเนี่ยจะมาเป็นเลขที่คนต้องการอันดับหนึ่งแล้วลองมาค่อยเป็นแม่น้ำหนึ่งแล้วค่อยเป็นเจ๊ฟองเบียร์เจ๊ฟองอะไรก็ว่าไปถ้าออกนอกสถานที่ต้องเลขนายกก่อนเลขนายกมาก่อนนะผมทุกครั้งไป888เนี่ยมันโอกาสมันออกยากใช่แต่เลขท้ายไงนอกจากจะไปลุ้น2ตัวนะใช่แต่ที่น่าสนใจคืออย่างที่แม่ค้านะฮะคุณสุธาทิพย์บอกเมื่อสักครู่นี้เลขทะเบียน888ของท่านนายกเนี่ยหมดก่อนจะมีจะมาถึงวันนี้แล้วนะฮะก็แสดงว่าเขารู้เขารู้นะเขารู้ได้ยังไงเขารู้ได้ยังไงว่านายกลุงตู่ไปที่กระบี่เนี่ยนายกลุงตู่จะใช้รถคันนี้แสดงว่าจะต้องมีหน่วยสืบสอบเพื่อที่จะมาหาซื้อก่อนหรือยังไงฮะโอ้เก่งมากนะฮะรู้ก่อนเลยรู้ก่อนหมดตั้งแต่วันที่14วันอาทิตย์แต่ท่านผู้ชมฮะสุดยอดฮะนี่ทำเป็นเล่นไปวันนี้ถ้าเกิด888ออกมาหรือออก88มาแล้วก็แบบโอ้โหตึงตังเลยท่านผู้ชมฮะตึงตังแน่นอนฮะเรื่องประเด็นอะไรต่างๆมติครม.อะไรต่างๆไว้ทีหลังไว้ทีหลังเลยนะฮะรับรองนี่วันนี้นะฮะท่านผู้ชมแจ้งเตือนสำหรับวันนี้นะครับที่เขาจะมีทรัคพาวเวอร์กิจกรรมคาร์ม็อบแต่ว่าเป็นม็อบรถบรรทุกนะฮะที่เขาจัดกิจกรรมเพราะว่าอยากจะให้มีการช่วยเหลือเรื่องของราคาน้ำมันกับภาคขนส่งนะครับก็เอามาบอกกล่าวกันเพื่อจะได้วางแผนการจัดการจราจรในวันนี้นะครับเพราะว่าทางบชน.แจ้งเตือนนะครับให้ข้อมูลข่าวสารด้านการจราจรเพื่อประกอบการในการวางแผนการเดินทางในวันนี้ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังต่อไปนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปนะครับเส้นทางที่จะได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนขบวนรถบรรทุกผ่านมานะครับสายเหนือสายอีสานก็จะมีถนนวิภาวดีรังสิตถึงสะพานกลับรถแครายหน้าโตชิบ้าถนนวิภาวดีรังสิตนะฮะสายตะวันออกก็จะแบ่งเป็นทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษเฉลิมมหานครทางลงด่วนดินแดงถนนวิภาวดีรังสิตกระทรวงพลังงานถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานนะฮะถนนวิภาวดีรังสิตสะพานกับรถมอเกษตรนะด่วนดินแดงทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษบูรพาวิถีเหล่านี้นะครับสายตะวันตกก็จะแบ่งเป็นถนนบรมราชชนนีถนนจรัญสนิทวงสะพานพระราม7ถนนวงสว่างถนนรัชดาภิเษกวนลงหน้าสำนักงานเขตจตุจักรกับรถแยกสุทธิสารกระทรวงพลังงานนี่นะฮะตรงวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานนะครับนี่อันนี้ถ้าหากว่ามาจากทางนครปฐมเข้าบรมราชชนนีผ่านจรัญสนิทวงขึ้นสะพานพระราม7ตรงไปถึงวงสว่างนะครับแล้วก็ขึ้นสะพานแล้วก็ไปลงตรงหน้าสำนักงานเขตจตุจักรแล้วก็เลี้ยวเข้าวิภาวดีรังสิตอันนี้สายหนึ่งอีกสายหนึ่งนะฮะก็ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแล้วก็มาถึงข้ามแยกบางเขนแล้วก็มาตรงถนนงามวงวานถนนรัตนาธิเบศอันนี้มาอีกเส้นทางหนึ่งนี่เส้นทางเหล่านี้ก็ขอให้มีการหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะถ้าท่านไปเนี่ยอาจจะเจอกับสภาพการจราจรติดขัดได้เพราะว่าจะมีทรัคพาวเวอร์นะฮะมาก็อย่างที่ทางคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าก็จะมีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนกระทรวงพลังงานมารับเรื่องไปเพราะว่าทางรัฐมนตรีก็อยู่
ที่จังหวัดกระบี่นะฮะประชุมครม.สัญจรอยู่ที่นั่นใช่ก็วันนี้ม็อบมาก็อย่างที่ข้อเรียกร้องของม็อบที่แจ้งให้ทราบมาเกินให้ทราบมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับอยากให้รัฐบาลนั้นตรึงราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้ที่25บาทต่อลิตรนะครับซึ่งคุณสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่าก็ได้ชี้แจงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นไปแล้วหลายครั้งนะครับทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรถึงความจำเป็นโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ใช้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งการตรึงราคาน้ำมันตามข้อเรียกร้องนี้ก็เป็นนโยบายเดิมที่คณะกรรมการพลังงานแห่งชาตินะครับได้วางแผนเบื้องต้นถึงระดับราคาน้ำมันดีเซลที่เป็นน้ำมันที่ประชาชนใช้จำนวนมากนะครับก็พยายามตรึงไม่ให้ราคาเนี่ยมันเกินนี้แต่ราคาก็ขึ้นไปนะครับตามกลไกตลาดเสรีก็ขอความร่วมมือให้ตรึงราคาไว้ที่ไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะครับคุณสุพัฒนพงศ์บอกว่าก็เคยชี้แจงต่อวุฒิสภาต่อสภาหลายครั้งแล้วนะฮะว่าก็น้ำมันดีเซลเนี่ยตรึงมาเป็นระดับนะครับมันเลยระดับ25บาทมาแล้วตอนนี้ก็ได้แต่ตรึงไม่ให้เกิน30บาทต่อลิตรนะครับพอถามถึงข้อเสนอที่ภาคเอกชนขอให้ปรับจาก30บาทเป็น34บาทนะครับคุณสุพัฒนพงศ์ก็บอกว่าราคาน้ำมัน30บาทเป็นราคาที่ตรึงกันมาทุกรัฐบาลซึ่งเป็นราคา10กว่าปีแล้วนะครับและความจริงก็ควรจะขึ้นไปมากกว่านี้แต่รัฐบาลก็ยังตรึงราคาไว้เท่าเดิมนะฮะฉะนั้นก็ติดตามดูนะครับพูดถึงเรื่องขับรถแล้วนะฮะก็เมื่อคืนนี้ท่านผู้ชมมาตีสองตำรวจสน.คลองตันนะฮะไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายทิติวุฒิคงสุวรรณอายุ32ปีนะครับก็จับได้ที่ซอยพัฒนาการ51ที่บ้านเช่าที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับจับได้เพราะว่าเมื่อวันก่อนนะครับวันที่13พฤศจิกายนนายทิติวุฒิได้ไปใช้อาวุธปืนนะครับจี้ชิงทรัพย์ทองจากร้านทองกรุงเทพเยาวราชกลางซอยพัฒนาการ20แยก1ทับ3นะครับท้องที่สน.คลองตันคนร้ายก็ได้ทรัพย์สินเป็นสร้อยคอทองคำหนัก5บาทไป2เส้นนะครับแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านที่เกิดเหตุนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ฮะเมื่อวันเสาร์นะฮะวันที่13พฤศจิกายนนะครับวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับนี่นายทิติวุฒินะครับก็ไปก่อเหตุนะฮะชิงทองจากร้านทองกรุงเทพเยาวราชนะฮะนี่แล้วตำรวจก็สืบสาวราวเรื่องได้นะฮะติดตามตรวจสอบได้นี่แล้วฮะนี่ชักปืนขึ้นมาแล้วนี่ฮะก็ดูจากภาพเนี่ยพนักงานร้านทองก็ไม่ได้ค่อยได้ตกอกตกใจนะฮะคือตอนที่เขาชักปืนขึ้นมาเนี่ยครูให้พนักงานร้านทองเปิดประตูเพราะตอนนั้นเนี่ยพอเข้าไปดูทองปุ๊บเนี่ยเขาเห็นมีพิรุธเขาเลยล็อกประตูไว้ออกไม่ได้ไอ้นี่เลยชักปืนขู่ให้เปิดประตูนี่มองทางออกตลอดเวลาฮะใช่มองทางออกตลอดเวลาพนักงานจ้องเขม็งเลยนะฮะมีพิรุธที่สุดแล้วตำรวจก็สืบทราบได้นะฮะว่านายทิติวุฒิเช่าบ้านอยู่กับครอบครัวที่บ้านหลังนี้ครับก็รวบรวมพยานหลักฐานไปจับกลุ่มนะครับ เจอของกลางก็ยังเจอสร้อยคอทองคำหนัก5บาท1เส้นปืนของเล่น1กระบอกรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุนะครับแล้วก็เจ้าตัวรับสารภาพว่าทำงานเป็นพนักงานขับรถบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งระยะหลังประสบปัญหาทางการเงินนะครับเนื่องจากโควิดบอกว่าประสบปัญหาทางการเงินเนื่องจากโควิดแต่ไม่ได้บอกว่าตกงานหรืออะไรยังไงไม่ทราบนะบอกว่ามีปัญหาทางการเงินเพราะโควิดก็ไปหยิบยืมเงินจากพรรคพวกมาหลายหมื่นบาทไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ทันวันเกิดเหตุหยิบปืนของเล่นของลูกชายขับขี่รถไปก่อเหตุเลยฮะนี่แล้วทำไมเลือกร้านนี้นายทิติวุฒิบอกว่าร้านนี้อยู่บนถนนสายรองรถไม่พลุกพล่านไม่มีตำรวจเฝ้าหน้าร้านเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีตำรวจเฝ้าหน้าร้านทองนะไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็นำสร้อยทองคือจี้ชิงทรัพย์ไปเนี่ยได้ไป2เส้นนะครับได้ไป2เส้นขายไปแล้วเส้นหนึ่งหรืออีกเส้นหนึ่งเป็นของกลางก็ถูกตำรวจจับได้ในที่สุดครับ
บข่าวเรียบร้อยเดี๋ยวนี้พวกร้านทองเนี่ยไม่ค่อยรอดแล้วฮะนี่นะท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์คนที่ไม่ชินเส้นทางแล้วก็ใช้ Google Map ในการช่วยนำทางที่สุดแล้วก็ประสบอุบัติเหตุตกลงไปในคลองบางบัวทองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดของวันที่15ก็คือเช้ามืดของเมื่อวานนี้นะครับจุดเกิดเหตุตรงทางเบี่ยงจุดกลับรถใต้สะพานข้ามคลองบางบัวทองนะครับนี่นะฮะใต้สะพานข้ามคลองบางบัวทองตรงนี้ปรากฏว่ามีรถตกลงไปนะมีรถตกลงไปในคลองคนที่มาเจอกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็คือคุณวสันต์โฉมโตคุณวสันต์เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนนทบุรีวิทยาเขาบอกว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เขาผ่านมาในบริเวณนี้กำลังจะไปทำงานนะโรงเรียนก็อยู่ไม่ไกลก็เจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมคลองโอ้โหเนื้อตัวเปียกปอนไปหมดนะฮะสังเกตดูว่าที่แขนก็มีรอยแผลถลอกปอกเปิกหมดก็เลยไปสอบถามว่าพี่เป็นอะไรนะฮะเขาบอกว่าขับรถตกลงไปในคลองนี้คลองบางบัวทองเพราะว่าไม่รู้เส้นทางขับรถตาม Google Map มาจะไปบ้านเพื่อนนะฮะก็ตอนที่นั่งรอนั้นรอให้ประกันมาตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็หารถยกมาเอารถขึ้นจากน้ำนี่นะฮะคุณณัฐนัยลิ้มสุคนคนที่ประสบเหตุที่ประสบอุบัติเหตุในครั้งนี้รถของเขาที่ตกลงไปเป็นรถ Suzuki Swift นะฮะสีดำคันนี้เขาก็เล่าให้ฟังนะครับว่าช่วงเช้ามืดเนี่ยเขาจะมาหาเพื่อนที่อยู่แถวถนนราชพฤกษ์ก็ใช้เส้นทางมาจากรังสิตนะมาจากรังสิตแล้วก็เข้ามาทางถนนงามวงวานแล้วก็เข้ามาทางรัตนาธิเบศเปิด Google Map นำทางมาเรื่อยมาถึงจุดเกิดเหตุ Google Map บอกว่าให้ใช้เส้นทางเบี่ยงซ้ายก็เบี่ยงตามที่ Google Map บอกแต่เขาก็ยอมรับว่าตอนนั้นเข้ามาขับรถมาด้วยความเร็วพอมาถึงตรงนี้มันเป็นโค้งนะฮะแล้วก็ไม่สามารถบังคับรถเอาไว้ได้ปรากฏว่ารถพุ่งขึ้นฟุตบาทชนราวสะพานนะฮะแล้วก็ตกลงไปในคลองตอนตกลงไปคุณณัฐนัยเนี่ยบอกนะครับว่าผมก็พยายามตั้งสติหาทางออกจากรถแต่ว่ามันไม่สามารถเปิดประตูได้เพราะว่าแรงดันของน้ำต้องปล่อยให้น้ำเข้ามาในรถแล้วค่อยๆเปิดประตูออกก่อนนะฮะแล้วก็ว่ายเข้าฝั่งมานะครับนี่นะฮะหลังจากนั้นก็บอกให้ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะรบกวนช่วยโทรแจ้งประกันให้มาตรวจสอบและหาวิธียกรถขึ้นมานะครับนี่นะฮะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยบอกว่าอยากจะให้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณนี้หน่อยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนั้นจะมืดมากคนไม่รู้เส้นทางจะเจอกับอุบัติเหตุบ่อยครั้งคุณวสันต์ที่เข้าไปช่วยเหลือคุณณัฐนัยเนี่ยนะฮะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากเมื่อ2คืนก่อนมีรถเก๋งพุ่งชนรั้วทางเดินเสียหายแต่คนขับไม่เป็นอะไรย้อนหลังกลับไปเกือบ10ปีมีพยาบาลขับรถเก๋งพุ่งตกลงไปในคลองเสียชีวิตหลังจากนั้นไม่นานมีรถกระบะ2ผัวเมียพุ่งตกลงไปในคลองคุณวสันต์บอกผมเนี่ยลงไปช่วยสามีรอดชีวิตได้นะครับแล้วระหว่างที่ช่วยสามีอยู่นะฮะปรากฏว่ามีรถตู้อีกคันหนึ่งพุ่งตกลงมาเขาก็เลยรีบไปช่วยคนในรถตู้โดยที่ไม่รู้ว่าในรถกระบะที่เขาช่วยตอนแรกนั่นน่ะมีผู้ชายกับผู้หญิงเขาคิดว่าผู้ชายนั่งมาคนเดียวก็เลยช่วยผู้ชายออกมาแล้วประกอบกับมีรถตู้อีกคันหนึ่งพุ่งตกลงไปเขาก็เลยรีบไปช่วยปรากฏว่าในรถกระบะคันนั้นฝ่ายหญิงเสียชีวิตนี่นะฮะเขาก็บอกว่าจะบอกว่าเป็นอาถรรพ์ก็ไม่อยากจะเชื่อซะทีเดียวนะอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้สภาพถนนทางโค้งนั้นมันไม่ดีนะครับทำให้รถที่ขับมาแล้วมองเห็นลำบากก็เลยพุ่งตกลงไปที่ตรงนี้นะตรงคลองบางบัวทองนะฮะท่านผู้ชมฮะวันนี้หมอยงผู้วรวรรณนะฮะได้โพสต์เฟซบุ๊กเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจก่อนหน้านี้เราก็คงจะเคยเห็นนะฮะไปที่ร้านบุฟเฟ่บางแห่งไปที่สถานที่บางแห่งโดยเฉพาะส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารนะฮะเขาจะมีการใส่ถุงมือแล้วก็แนะนำให้เราใส่ถุงมือก่อนที่เราจะไปตักอาหารบุฟเฟ่เนี่ยก
็ให้เราใส่ถุงมือไปนะครับวันนี้หมอยงผู้วรวรรณได้โพสต์ Facebook นะครับบอกว่าการใส่ถุงมือตามร้านอาหารและสถานบริการนะครับได้เห็นสถานบริการต่างๆรวมทั้งร้านอาหารบุคลากรมีการใส่ถุงมืออยากจะแสดงความเห็นดังนี้นะครับในฐานะที่อยู่ห้องปฏิบัติการมานานการใส่ถุงมือจะเป็นการป้องกันตัวผู้ใส่มากกว่าป้องกันตัวผู้อื่นในทางปฏิบัติจะเน้นมากเพราะการใส่ถุงมือจะอยู่ในช่วงของการปฏิบัติการและจะต้องมีการถอดออกและเปลี่ยนคู่ใหม่เมื่อไหร่จะกลับเข้าไปทำอีกการใส่ถุงมือห้ามจับต้องลูกบิดประตูหน้าต่างผมเคยอยู่ห้องปฏิบัติการการจะต้องไปเก็บตัวอย่างผู้ป่วยหรือการกระทำบางอย่างจะไม่ให้ใส่ถุงมือเพราะคนที่ใส่ถุงมือคิดว่าตัวเองปลอดภัยและจะไม่คำนึงถึงผู้อื่นเอามือที่ใส่ถุงมือไปจับต้องสิ่งอื่นๆและจะทำให้ผู้อื่นไม่ปลอดภัยถ้าไม่ใส่ถุงมือจะมีการล้างมือบ่อยมากเพื่อปกป้องตัวเองและก็จะมีโอกาสปกป้องผู้อื่นไปด้วยในตัวใส่ถุงมือแล้วปฏิบัติงานตามร้านอาหารบางคนใส่เป็นเวลานานมากและเมื่อใส่ถุงมือแล้วความอยากที่จะไปล้างมือพร้อมถุงมือเกิดขึ้นน้อยมากไม่มีใครไปล้างมือพร้อมถุงมือแน่นอนฮะถุงมือที่ใช้ตลอดระยะเวลาไปจับต้องอะไรมาบ้างก็ไม่รู้จากโต๊ะหนึ่งไปสู่อีกโต๊ะหนึ่งมีการสัมผัสทั้งวันโอกาสที่จะไปล้างพร้อมถุงมือน้อยมากการใส่ถุงมือในห้างสรรพสินค้าที่ให้ผู้รับบริการใส่เสร็จแล้วทิ้งเลยหรือห้องอาหารตามโรงแรมที่ให้ผู้เข้าไปใช้บริการใส่ถุงมือเพื่อไปตักอาหารและเมื่อเสร็จแล้วทิ้งเลยจะเป็นประโยชน์ในการป้องกันมากกว่าดังนั้นการใส่ถุงมือร้านสถานบริการร้านอาหารสำหรับผู้บริการจะต้องมีการเปลี่ยนและล้างมือให้สะอาดการล้างมือมีความสำคัญมากการใส่อยู่ตลอดเวลาเป็นเวลานานๆอาจไม่เกิดประโยชน์จะเป็นการแพร่กระจายเชื้อจากโต๊ะหนึ่งไปสู่โต๊ะหนึ่งด้วยการล้างมือบ่อยๆจะเกิดประโยชน์มากกว่าการใส่ถุงมือแล้วไม่ได้ล้างมือโอ้โหอันนี้ตรงประเด็นเลยฮะใช่ใช่ตรงประเด็นเลยแต่กว่าคุณหมอจะโพสต์นี่ก็ปาเข้ามายุคคลี่คลายแล้วแหละฮะก็ใส่ถุงมือกันไปแบบแต่ก็เป็นจริงอย่างที่คุณหมอโยงบอกฮะพอเราใส่ถุงมือปุ๊บโอเคเราปลอดภัยแต่คนอื่นเนี่ยแล้วคุณหมอก็ยกตัวอย่างเวลาที่พวกคุณหมอใส่ถุงมือเนี่ยจะไม่ไปจับลูกบิดประตูเพราะต้องคิดว่าถุงมือเรามีเชื้อนะแต่คนที่ใส่ถุงมือตามร้านอาหารสถานบริการต่างๆเนี่ยคงไม่คิดแบบนี้นะฮะคิดว่าตัวเองปลอดภัยแต่เป็นการไม่รับผิดชอบต่อคนอื่นนะฮะหรือความรับผิดชอบต่อคนอื่นเนี่ยน้อยลงใช่เพราะเขารู้สึกว่ามือเขาไม่เลอะใช่ผมเนี่ยพอหมอยกผมนึกได้เลยเมื่อไม่กี่วันก่อนไปซื้อข้าวร้านสั่งทำเล็กๆนะครับมีโต๊ะไม่กี่ตัวแล้วก็สั่งอาหารเขาระหว่างที่เขาเอาน้ำมันลงกระทะระหว่างร้อนน้ำมันให้ร้อนก็ใส่ถุงมือสองมือนะก็ดูสะอาดดีระหว่างร้อนน้ำมันให้ร้อนก็เดินไปเก็บจานเก็บโต๊ะที่เขากินแล้วเก็บทิชชู่เก็บอะไรด้วยนะทิ้งเสร็จแล้วก็มือนั่นน่ะจับผักลงกระทะให้เรานั่นโอ้โหเห็นไหมเห็นแล้วโอ้โหสะดุ้งเลยคือเขาใส่ถุงมือนานเนี่ยใช่เขาใส่ถุงมืออยู่เป็นชั่วโมงอ่ะมือเขาสะอาดใช่แต่ถุงมือโซโฟใช่น่าคิดนะฮะเสียดายที่หมอยงโพสช้าไปหน่อยควรจะโพสก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าคุณหมอเพิ่งจะนึกถึงก็ได้หรือว่าคุณหมอเพิ่งเจอกับตัวใช่ท่านผู้ชมฮะล้างมือบ่อยๆนะฮะใช่ล้างมือบ่อยๆนะครับดีกว่าใส่ถุงมือนานๆทั้งวันนะครับคนอื่นแย่เลยนะฮะใช่ครับเอาละเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งแล้วกลับมาคุยข่าวกันต่อครับ